วัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงจันทรัตน์เทมณีจากช่องชาจุฬาชาแนลค่ะวันนี้หนูจะมานำเสนอวิธีการปลูกผักบุ้งจีนในภาชนะกระถางกันค่ะซึ่งเป็นวิชาการงานอาชีพของคุณครูปราณีจตุพงค์ค่ะผักบุ้งจีนมีสารที่ชื่อเบต้าแคโรทีนจำนวนมากซึ่งเบต้าแคโรทีนนี้สามารถเปลี่ยนเป็นวิตามินเอได้ภายหลังและสรรพคุณของวิตามินเอก็คือการช่วยบำรุงสายตาการรับประทานผักบุ้งเป็นประจำก็เป็นอีกทางหนึ่งที่จะช่วยเสริมสร้างวิตามินเอให้กับร่างกายซึ่งเป็นการรับประทานอาหารเพื่อบำรุงสายตาโดยตรงวิธีการปลูกผักบุ้งจีนขั้นตอนที่1เตรียมกระถางกระบะหรือภาชนะที่มีความลึกอย่างน้อย30เซนติเมตรขั้นตอนที่2ผสมดินสำหรับปลูกโดยใช้ดินร่วน1ส่วนปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก1ส่วนและแกลบดำ1ส่วนผสมส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันแล้วใส่ลงในภาชนะปลูกหรือกระถางขั้นตอนที่3ก่อนปลูกนำเมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีนไปแช่น้ำนาน 6-12 ชั่วโมงเพื่อให้เมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีนดูดซับน้ำเข้าไปในเมล็ดมีผลให้เมล็ดผักบุ้งจีนงอกเร็วขึ้นและสม่ำเสมอกันดีเมล็ดผักบุ้งจีนที่ลอยน้ำจะเป็นเมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีนที่ไม่สมบูรณ์ไม่ควรนำมาเพาะปลูกนะคะขั้นตอนที่4นำเมล็ดผักบุ้งกรองเอาน้ำออกหว่านให้กระจายทั่วทั้งแปลงหรือดินในภาชนะที่เตรียมไว้ต่อจากนั้นนำดินร่วนหรือขี้เถ้าแกลบดำหว่านกลบเมล็ดไม่หนาหรือบางจนเกินไปใช้ฟางข้าวหรือหญ้าแห้งคลุมแปลงปลูกหรือภาชนะปลูกบางๆเพื่อช่วยเก็บรักษาความชื้นในดินค่ะการให้น้ำผักบุ้งจีนผักบุ้งจีนเป็นพืชที่ชอบดินปลูกที่ชุ่มชื้นแต่ไม่แฉะจนมีน้ำขังฉะนั้นควรรดน้ำอยู่สม่ำเสมอทุกๆวันวันละ 1-2 ครั้งยกเว้นช่วงที่ฝนตกไม่ต้องรดน้ำอย่าให้ผักบุ้งจีนขาดน้ำได้เพราะจะทำให้ผักบุ้งจีนชะงักการเจริญเติบโตคุณภาพไม่ดีต้นแข็งกระด้างเหนียวไม่น่ารับประทานและเก็บเกี่ยวได้ช้ากว่าปกติอีก7วันเราจะมาดูแปลงผักบุ้งกันนะคะว่าจะสวยงามขนาดไหนค่ะการใส่ปุ๋ยผักบุ้งจีนผักบุ้งจีนเป็นพืชผักที่บริโภคใบและต้นเมื่อมีอายุครบ7วันควรใส่ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก1ครั้งเสร็จแล้วรดน้ำพอประมาณค่ะThank you.
ขั้นตอนการเก็บเกี่ยวเมื่อวานเมล็ดพันธุ์ลงแปลงปลูกได้20ถึง25วันจะเจริญเติบโตมีความสูงประมาณ30ถึง35เซนติเมตรให้ถอนต้นผักบุ้งจีนออกจากแปลงปลูกทั้งต้นทั้งรากควรรดน้ำก่อนถอนต้นผักบุ้งจีนขึ้นมาจะทำให้ถอนผักบุ้งจีนได้สะดวกรากไม่ขาดมากหลังจากนั้นล้างรากให้สะอาดเด็ดใบและแขนงที่โคนต้นออกนำไปพึ่งในที่ร่มไม่ควรโดนแดดเพราะผักบุ้งจีนเหี่ยวเฉาได้ง่ายขั้นตอนสุดท้ายเราจะนำไปประกอบอาหารหรือนำไปจำหน่ายก็แล้วแต่ความสะดวกหรือวัตถุประสงค์นะคะขอบคุณค่ะ